ขึ้นนมัสการพระเจ้าด้วยกันดีไหมคะให้เราร้องถึงความแสนดีของพระองค์
ความรักของพระองค์ดำรงอยู่นิรันดร์ในชีวิตของเราความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์ในชีวิตของเราความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์ในทุกสถานการณ์ของเราพระองค์ดำรงนิรันดร์ความรักสรรเสริญถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์เราสรรเสริญถึงความดีงามของพระองค์ในเช้าวันนี้ปากของเราได้เปล่งเสียงสรรเสริญพระองค์เพราะเรารู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่แสนดีเพราะเรารู้ว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งและเราก็รู้ว่าพระองค์ทรงควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่งจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พี่น้องบางคนอาจจะเผชิญอยู่แต่พระเจ้าอยากจะบอกกับท่านว่าพระองค์ทรงรักท่านพระองค์ไม่เคยหลงลืมท่านในสิ่งที่ท่านเผชิญอยู่ให้เวลานี้เราได้เข้ามาแสวงหาพระองค์เข้ามาพูดคุยกับพระองค์ผ่านบทเพลงนี้Thank you.
Thank you.
ความรู้สึกของเรานั้นมีบ้างที่รู้สึกว่าพระเจ้านั้นทรงห่างไกลเราเหมือนหลายครั้งเราไม่ได้สัมผัสกับพระองค์แต่ขอความจริงของพระเจ้าที่จะดำรงอยู่ในชีวิตของเราเช้านี้พระเจ้าได้เข้ามาในหัวใจของทั้งหลายเพื่อย้ำเตือนชีวิตของเราให้เรียนรู้ที่จะประกาศความเชื่อของท่านเพื่อให้ปากของท่านนั้นได้สรรเสริญพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่านวันนี้จงเชื่อให้ขันน้ำในชีวิตของท่านนั้นล้นไปด้วยคำสรรเสริญเพื่อให้ในใจของท่านนั้นจะมีแต่ความคิดมีแต่ความเข้าใจมีแต่การรับรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงพระชนอยู่พี่น้องครับให้หัวใจของเราทั้งหลายนั้นเป็นหัวใจที่ไม่มีช่องว่างใดในชีวิตของเราในตัวตนของเราเพราะว่ามีแต่พระเจ้ามีแต่พระองค์ผู้เดียวที่เติมเต็มในหัวใจของเราเราไม่เหลือช่องว่างให้กับสิ่งอื่นที่จะมาพาชีวิตของเราออกไปพระเจ้าหลายครั้งสายตาของเราเราไม่อาจปิดบังจากสถานการณ์จากความเลวร้ายต่างๆที่เข้ามาเราไม่อาจปิดเสียงที่ทำให้เราทั้งหลายนั้นกังวลและกระวนกระวายใจแต่การที่เรามีคำสรรเสริญมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราอย่างหนักแน่น
จะทำให้เราสามารถได้ยินเสียงนั้นในช่วงเวลาที่เราเผชิญกับความวิตกกังวลในช่วงเวลาที่สายตาของเรานั้นเห็นแต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพื่อทุกเวลาของชีวิตของเราเราจะหนักแน่นเราจะมั่นคงในทางของพระเจ้าเสด็จพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพระเจ้าและปรารถนาที่จะตัดกับบางคนเป็นการส่วนตัวอย่างจ่อจงพระองค์ตัดว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าและเจ้าจะร้องทูลเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าพระองค์ปรารถนาที่จะให้เราทั้งหลายนั้นมีหัวใจแห่งการแสวงหาพระองค์มอบความวางใจและความหวังใจไว้กับพระองค์สิครับเพราะแผนงานทั้งสิ้นนั้นพระองค์ได้จัดเตรียมไว้ให้กับเราเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงชีวิตที่เราได้แสวงหาพระองค์เพื่อที่เราจะเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์ที่เรามาถึงจุดที่เราเรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้ความไว้วางใจไม่ใช่เพียงแค่เรารู้ว่าเราอยากเห็นสิ่งดีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเราร้องทูลกับพระเจ้าว่าพระเจ้าขอสิ่งนั้นให้กับเราความไว้วางใจนั้นคือการไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่เรารู้เพียงว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำหน้าชีวิตของเราไปให้เช้าวันนี้เป็นเช้าที่เราทั้งหลายจะได้เรียนรู้ร่วมกันมากยิ่งขึ้นสิครับเรียนรู้ที่จะดำเนินอยู่ในวิถีของพระองค์พระเจ้าช่วยในความจำกัดของความเป็นมนุษย์ที่หลายครั้งเรามีคำพูดมีเสียงออกมาจากหัวใจของเราว่าข้าพระองค์ทำไม่ได้เป็นเรื่องยากเกินไปหลายครั้งข้าพระองค์ยังล้มลุกคุกคานกับบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าแต่เราจะเรียนรู้ที่จะวางชีวิตของเราไว้ในพระองค์วางหัวใจของเราไว้กับพระเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงนำพาข้าพระองค์สามารถมั่นใจว่าพระองค์ทรงมีแผนงานและสวัสดิภาพที่ดีต่อข้าพระองค์ทั้งหลายให้บทเพลงนี้ได้ย้ำหัวใจท่านสักครั้งหนึ่งสิครับร้องด้วยความเข้าใจร้องด้วยหัวใจของท่านเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าผู้ทรงเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิดจงประกาศความเชื่อของท่านสิครับจงบอกกับหัวใจของท่านเป่าร้องในชีวิตของเราใช่พระเจ้าเนมัสการไม่ว่าอยู่แห่งหนข้าจ
จะนามัสสการและไม่ว่าเป็นเช่นไรข้าจะนามัสสการไม่ว่าอยู่แห่งคนใดข้าจะนามัสสการและไม่ว่าเป็นเช่นไรข้าจะนามัสสการและในทุกเส้นทางที่เราก้าวเดินไปพระองค์เจ้าเราจะมั่นใจในพระองค์อยากให้พี่น้องได้ใช้เวลาของท่านส่วนตัวสิครับใช้เวลาที่เราจะเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าลองจินตนาการว่าถ้าวันหนึ่งข้างหน้าไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามสิ่งที่เรามองว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายในเวลานั้นเราจะสามารถเห็นภาพของพระคริสต์ที่ถูกตรึงบนที่กางเขนอยู่ตรงหน้าท่านหรือไม่ในเวลานั้นเราจะเห็นถ้อยคำของพระองค์ได้ยินเสียงของพระเจ้าที่ดังกว่าเสียงใดๆที่เข้ามาในชีวิตของเราใช้เวลาสักครู่หนึ่งต่อไปที่เราจะขอพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของเราพี่น้องอาจจะนั่งลงในที่นั่งของท่านสงบใจระลึกถึงพระองค์เพราะว่าที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเรายังมีวันนี้และเรายังมีวันข้างหน้าบนเส้นทางอีกยาวไกลที่เราต้องเดินไปและพระองค์รับรู้ถึงความไม่ง่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราพระองค์จึงทรงกระทำสิ่งหนึ่งเพื่อเราทั้งหลายคือการให้เรานั้นได้เข้ามาพักสงบในพระเจ้าให้เราได้รับรู้ว่าพระเจ้านั้นจะอยู่เคียงข้างเราพระองค์ทรงประทานช่วงเวลาเมื่ออาหารกับสาวกของพระองค์เพื่อพระองค์จะให้เขาได้จดจำว่าพระเจ้านั้นใจสถิตอยู่และจะนำในชีวิตของเขาไปThank you.
ชมยินดีด้วยทุกใจมอบไว้แด่พระทรงประทานช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะระลึกถึงพระองค์ที่จะจดจำถึงพระราชกิจอันใหญ่ยิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานเพื่อเราทั้งหลายเพื่อท่านเพื่อข้าพระองค์และเพื่อทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้เราจึงขอพระคุณพระเจ้าเราขอรับมหาสนิทที่สะท้อนถึงชีวิตที่เราอยากจะมอบถวายแด่พระองค์ที่สะท้อนถึงหัวใจเราที่อยากจะเดินติดตามพระเจ้าจนตลอดไปให้เรารับขนมปังนี้และน้ำองุ่นนี้ด้วยหัวใจที่เรามอบถวายแด่พระองค์ร่วมกันสิครับพระเจ้าที่พิธีรีตองแต่พระองค์เป็นพระเจ้าที่ใส่ใจในรายละเอียดและหัวใจของเราเราขอบคุณพระเจ้าที่เราเข้ามาหาพระองค์ได้อย่างง่ายๆและไม่ว่าเราเป็นอย่างไรพระองค์ทรงรักและห่วงใยเราพระบิดาเราจึงขอพระคุณในความสัตย์ซื่อที่พระองค์ทรงดำรงอยู่ในชีวิตของเราพระบิดาเราขอบพระคุณพระเจ้าและให้คำขอบพระคุณเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกวันเรื่อยไปพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนให้เราตบมือขอบคุณพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับ